มาสวัสดีครับเหมือนเดิมกับคุยกันก่อนเทปก็รอบนี้ก็ขอแซงคิวลูมิส XTM ก่อนสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าลูมิส XTM ของยังมาส่งไม่ถึงรอบนี้มาเจอกับคันของคันอะไรครับนะเมเจอร์คาร์บเดย์ครับแต่ไม่ใช่รุ่นเก่าแล้วนะเมเจอร์คาร์บเดย์นี่ในยุคก่อนนี่ต้องเรียกว่าเป็นคันระดับขึ้นหิ้งคันหนึ่งนะครับในแง่ของความเบาเหนียวแล้วก็เซนดีตอนนี้เซเว่นซียังมีของอยู่ใครสนใจก็ตามไปตำกันได้นะครับที่เซเว่นซีป่ะดูพระเอกของงานเลยมาพระเอกของงานมาแล้วก็คันนี้เป็นคัน6ฟุต6นะครับจริงๆอ่ะอีกเวทหนึ่งก็น่าสนใจนะ6ฟุต8 14 30สำหรับแบบสายเอาเน้นเอาไปงัดเก๋างัดกระพงใหญ่หรือว่างัดชะโดแต่สำหรับผมอ่ะผมมองว่า12 20เนี่ยก็เหลือๆแล้วครับก็เวทเป็น12 20รับน้ำหนักเหยื่อก็ตั้งแต่7กรัมถึง28กรัมเหมือนเดิมเลยเดลิวซีดเป็นฟูจินะครับแต่จะมีตาเมเจอร์คาร์บอยู่ตรงนี้อยากให้อาบูทำแบบนี้บ้างจังนะงานประกอบเขาถือว่าเก็บงานดีอยู่อะด้านเป็น EVA นะครับแล้วก็มีคำว่าเมเจอร์คาร์บไกด์เป็นทรงเคกับกึ่งเป็นไมโครไกด์อะไรครับจะเรียกว่าไมโครไกด์เลยก็ได้ไกด์วางทั้งหมด1 2 3 4 5วางไกด์9ตัวนะครับแบงก์ก็เป็นแบงก์เกลียวแบงก์สไปรัลซึ่งแบงก์พวกนี้เซนดีจริงครับแล้วก็ให้น้ำหนักเบาแล้วก็ได้ความเหนียวดูการเก็บงานของเมเจอร์คาร์บเขากันบ้างไปช่างน้ำหนักคันครับมาดูว่าอุ้ยเบาจริงเหรอนะเบาอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าร้อยหกกรัมอีกรอบหนึ่งนั่นแหละครับ106กรัมผมบอกว่าจัดว่าเป็นคันที่เบามากเลยนะประกบกับลอกเบาๆสักตัวหนึ่งหวดเหยื่อได้ทั้งวันนะครับแบบสบายๆเลยส่วนงานประกอบของไกด์แต่ละตัวเนี่ยดูกันครับอ๋อวงในเป็นซิกนะครับลืมบอกไปขอโทษทีด้วยเรื่องดีดเหยื่อเรื่องเซนคันนี่อ่ะผมการันตีให้หนึ่งเสียงนะครับว่าเมเจอร์คาร์ดนี่หายห่วงจริงคันงานญี่ปุ่นอ่ะก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวผมชอบไหมงานญี่ปุ่นก็ชอบครับ Made in China อ่ะ Made in China ครับเมเจอร์คาร์บเท่าที่ผมจับมานะครับก็จะมีเบนเคเดรุ่นเก่าเดรุ่นแรกเลยที่เป็นด้ามเต็มนานาที่ตกปลามานานนะน่าจะทันกันแล้วเป็นด้าม EVA เต็มยาวๆตัวนั้นนี่ต้องเรียกว่าขึ้นหิ้งไปแล้วครับส่วนอีกตัวนึงที่เคยจับก็จะเป็น MSX หัวนั้นก็สุดเหมือนกันครับผมก็ไม่เข้าใจอ่ะเนาะว่าบางคนก็อาจจะนานาบางคนอาจจะไม่รู้จักเมเจอร์คาร์บซึ่งมันเป็นแบรนด์ของทางญี่ปุ่นเขาแต่เขาใช้แบงก์อ่ะใช้แบงก์เกรดดีๆกับคันรุ่นแพงๆของแบรนด์อื่นเลยนะสมราคาแล้วก็ราคาก็ไม่แรงมากคันนี้ได้มาเท่าไหร่ครับนะได้มา 3,720 ครับที่ 7C ถ้าตัวที่เป็น6ฟุต8จะอยู่ 3,840 หรือ 3,820 เนี่ยแหละครับเป็น6ฟุต8เป็นเวท 14-30 อันนั้นผมมองว่ามันอาจจะหนักไปหน่อยอันเนี้ยเอามาเล่นเทพากำลังมันเลยก็เดี๋ยวหัวค่ำมีคลิป
มินิอันบ็อกกับรีวิวอีกตัวหนึ่งที่ผมจับมาประกบกับเมเจอร์คาร์บเดย์ที่จะไปเทสวันเสาร์นานากำลังคิดว่าอาบูใช่ไหมครับนะอ๋อไม่ครับรอบนี้กระโดดไปหาค่ายอื่นบ้างครับก็ยังเป็นค่ายชิค่ายใดเนี่ยนะครับเอามาเป็นลอกตัวหนึ่งที่ดีครับแต่ก็มีคนรีวิวไหมก็มีบ้างครับแต่เป็นลอกตอนนี้ถ้าจะหาซื้อก็น่าจะยังหาได้นะครับแต่เดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นลอกอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงส่วนตอนนี้สำหรับใครที่ยังเด้งเดย์ไว้ผมมองว่าจับได้รีบจับนะครับเดี๋ยวของจะหมดซะก่อนที่เซเว่นซีส่วนต้องมีนะถามกันแน่นอนคันนี้หมุนไหมครับนะคันนี้ไม่หมุนครับอันนี้ไม่หมุนจริงครับบอกเลยไม่หมุนถูกกว่าบาร์ซ่อมก็จริงแต่ไม่หมุนครับอันนี้ซื้อมาเอาไว้ใช้เองเก็บเข้าคลังส่วนหนึ่งผมเป็นคนชอบคันเบเจอร์คาร์บอยู่แล้วคันราคาไม่แพงแต่ใช้งานดีอ่ะมีดีอ่ะสเปคเกินตัวด้วยไม่รู้จะพูดยังไงกับเขาดีคนเคยใช้จะเข้าใจจริงครับเบเจอร์คาร์บส่วนลอกอาบูเดี๋ยวมีมารีวิวอีกเร็วๆนี้แน่นอนครับกับเดี๋ยวพาไปดูแหล่งผลิตเขาเลยที่เกาหลีใต้กับร้านสักร้านหนึ่งที่เกาหลีจากที่ผมหาดูนะก็มีอยู่ร้านเดียวส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวเกาหลีมากี่รอบอ่ะไม่เคยได้เข้าร้านอุปกรณ์ตกปลาเลยช่วงนั้นอ่ะเพราะว่าถ้าว่ากันตรงๆอ่ะตอนนั้นยังไม่อินเลิฟกับอาบูเท่าไหร่อย่างตอนนี้อินเลิฟแล้วเดี๋ยวไปตามล่าหาอาบูสัก2ตัวมารีวิวกับหารางวัลมาหมุนให้นะนะส่วนกติกาอะไรจะยังไงกับของรางวัลที่ตอนกลับมาจากเกาหลีรอติดตามชมกันได้ครับผมมีอะไรมาแจกให้เรื่อยๆแน่นอนก็ส่วนตอนนี้ก็ยอด 1,200 กว่าๆแล้วขอบคุณทุกๆการกดซับทุกๆการกดไลค์ให้กับช่องนี้มากๆนะครับผมจะพยายามพัฒนาให้มันมากขึ้นกว่าเดิมจะพยายามหาของมารีวิวให้มันหลากหลายขึ้นอะไรที่หามาแจกได้ก็จะเอามาแจกเหมือนเดิมนะไม่ต้องกลัวนะครับวันหนึ่งต้องเป็นชื่อน้าในวงล้อแน่นอนส่วนพวกแจกของเรื่อยๆอะไรแบบนี้ก็กติกาก็เหมือนเดิมครับโพสน้ามาลงชื่อผมเอาชื่อน้ามาใส่วงล้อแล้วมาหมุนวัดดวงกันว่าใครจะได้ของไปเราอยู่กันแบบพี่น้องครับง่ายๆมีอะไรติแนะนำเข้ามาได้เต็มที่ตลอดครับน้าไม่ต้องเกรงใจกันผมจะได้เอาไปปรับปรุงส่วนข้อมูลบางอย่างที่ยังไม่พร้อมยังไม่แน่นอะไรมากมายเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยล่วงหน้าครับจะพยายามทำให้ดีมากขึ้นกว่านี้ส่วนรอบนี้กับ Major Carp Day เดี๋ยวตอนเย็นมีมินิรีวิวแอนด์อันบล็อกอีก1ตัวนะครับที่จะเอามาประกบกับเขาเพื่อเอาไปเทสตอนวันเสาร์ส่วนผลเทสจะเป็นยังไงเนี่ยผมรู้อยู่กับใจอยู่แล้วครับคันเขามีดีเกินราคาแน่นอนครับกับคันเดย์ส่วนคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมินิรีวิวแอนด์อันบล็อกลอกอีกสักตัวนึงอาทิตย์นี้อัพให้2คลิปครับจะพยายามปั๊มไว้ให้เรื่อยๆนะจะได้มีคลิปดูกันยาวๆส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ